สวัสดีครับอาจารย์ภูรินทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ปรีชาเออนะครับโอ้โหบัวเนี่ยเป็นไม้มงคลที่เปี่ยมล้นไปด้วยเสน่ห์จริงๆเลยนี่มาวันเดียวติดใจต้องกลับมาใหม่อีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ไปแล้วว่าบัวเนี่ยเขาปลูกเขาขยายพันธุ์กันยังไงวิธีปลูกผ่านไปแล้วไม่ยากนะครับคราวนี้เรื่องของการบำรุงรักษามีขั้นตอนยังไงบ้างครับอาจารย์ก็จะไม่ยากตอนนี้นะฮะจากการดูแลรักษานี่นะฮะปลูกไม่ยากแต่ดูแลเนี่ยยากเพราะคนเราจะชมดอกบัวแต่ไม่ได้ค่อยไปจะดูแลเขาบานในยางจะดูแลดอกบานแต่ว่าบัวก็คือธรรมชาติเป็นพืชก็จะมีการร่วงโรยตามเวลาคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นการท่านในธรรมชาติสัจธรรมชีวิตนะฮะใบบัวไหนเกิดก่อนก็จะมีอายุก็จะมีการแก่ก็จะสลายไปครับดอกมันขนาดไหนบานแล้วเพราะบัวดอกบัวบานเนี่ยบานแค่ 3-4 วันก็จะร่วงโรยไปอันใหม่ก็มาแทนที่ที่เราปลูกในภาชนะเนี่ยต้องเก็บออกเพราะถ้าไม่เก็บกอกน้ำจะเสียหมายถึงว่าถ้าปลูกในภาชนะใช่ไหมครับเวลาบัวบานแล้วกลายเป็นบัวโรยเนี่ยบัวโรยนี่ต้องเก็บออกเก็บออกครับเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเลยทิ้งเด็ดดอกเด็ดใบทิ้งเด็ดดอกเด็ดใบทิ้งอันนี้คือลักษณะการดูแลต้นเพื่อไม่ให้น้ำเสียใช่ครับนะครับอันนี้สำคัญเลยใช่ไหมสำคัญเลยครับมันจะเน่าน้ำจะเน่าน้ำจะดำครับครับบัวสวยน้ำเสียก็ไม่สวยใช่ไหมน้ำต้องใสแต่บัวสวยน้ำเสียก็โอ้โหหมดอารมณ์เลยนะครับนะครับอาจจะมีสลายเราเก็บออกทิ้งพืชน้ำที่มันไม่ใช่บัวเนี่ยพืชน้ำที่ไม่ใช่บัวเก็บทิ้งเลยต้องเก็บทิ้งนะครับครับจะมีหอยบ้างติดไปก็ต้องเอาออกนะครับถ้าออกมาก็ใช้ไม้ลูกชิ้นเรากินแล้วปักไว้มันจะมาเกาะอ๋อไม้ลูกชิ้นเราจะไปทิ้งมันปักไว้อะไรได้ปักไว้มาเกาะแล้วก็เคาะทิ้งไปหอยก็จะเป็นกินพวกใบเสียถ้าใบเสียนี่มันก็จะกินใบดีธรรมชาติพืชมันเป็นธรรมชาติเลยโอ้หอยมันก็ช่างรู้นะช่างรู้ใบเสียไม่กินครับมันก็จะใบดีกินงั้นก็ต้องเขาเรียกว่าออกทิ้งเอาออกด้วยอุบายไม้ลูกชิ้นใช่ชิ้นมันชอบเกาะมันชอบเกาะครับเกาะหรือชาอะไรตักทิ้งก็ได้ครับครับอันนั้นคือเรื่องหอยศัตรูต่างๆศัตรูการดูแลรักษาก็บำรุงต้องมีการบำรุงด้วยต้องมีการกินอาหารมีปุ๋ยฮะปุ๋ยใช่ใช่เพื่อก็คือปุ๋ยโอ้ไม่ใช่ว่าฝากเทวดาเลี้ยงอย่างเดียวไม่ใช่แล้วนะครับปุ๋ยมีน้ำต้องมีตัวช่วยอะไรบ้างครับปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปสูตรเสมอนะฮะนิยมใช้ก็คือปลูกสูตร15 15 3ตัวนะครับเสมอ NPK นะครับ NPK 15 15 15สูตรเสมอ3ตัว3ตัวแล้วก็ห่อกระดาษครับอะไรก็ได้ที่ห่อได้เนี่ยฝังลงไปในดินฝังไว้ข้างๆก็ถ้าต้นใหญ่ก็ใส่สัก3ห่อ3จุดปริมาณก็สัก1ช้อนช้อนแกงเขาจะค่อยๆสลายตัวใช่แล้วต้องฝังดินนะฝังดินก็ปิดหน้าดินไว้เพราะถ้าเรารวยไม่ได้บัวเดี๋ยวบางครั้งสลายมีสลายงามเลยโอ้นะครับแล้วลากบัวอยู่ใต้ดินสลายมันจะแย่งบัวแย่งบัวกินครับการห่อการฝังเพราะเนื่องจากลากเป็นตัวดูดอาหารท่านอาหารก็ต้องฝังในดินเขาเรียกว่าส่งอาหารให้ถึงที่ถึงที่เดี๋ยว delivery ให้มันถึงส่งถึงที่เลยถึงรากเลยใช่ถูกต้องครับแล้วการสูญปุ๋ยสูญเสียปุ๋ยจะน้อยครับใส่บ่อยไม่ต้องบ่อยใส่เดือนละครั้งเดือนทำงานไปก็เดือนครึ่งเดือนเดือนหรือเดือนครึ่งใส่ครั้งประมาณนั้นเท่านั้นเองดูแลว่ามันใบนะสวยงามกว่าใจเย็นอันนี้เขาเรียกว่าเสริมเรื่องอาหารเข้าไปครับนะครับครับแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกไหมครับก็จะมีเรื่องเติมน้ำยังขาดน้ำจะเป็นบัวแรงน้ำไม่ได้สุดท้ายก็บัวแรงน้ำเดี๋ยวตายจะซื้อใหม่อีกแล้วครับแม่เลี้ยงบัวดูแลครบหมดทุกอย่างลืมเติมน้ำครับแล้วการดูแลเนี่ยดูแลสักอาทิตย์ละครั้งไม่ต้องดูแลบ่อยการดูแลเรื่องใบสุกใบเสียเนี่ยไม่ต้องดูแลอาทิตย์ละครั้งนั่นเองน้ำก็ดูแค่มันไม่แห้งก็เติมหน่อยมันพออย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องดูแลบ่อยบอกครับผู้สูงวัยเลยบัวเด็กบัวเนี่ยก็หนึ่งดอกสวยงามอายุก็จะยืนนะมีความสวยงามดึงใจกำลังจะสื่อเป็นในว่าเหมาะกับพิธีกรไม่ใช่ครับคือเราเหมาะทุกวัยเลยเหมาะทุกวัยนี่คนสูงวัยเขาก็ใช้กำลังมากไม่ได้เอาดึงสายยางเติมน้ำก็เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความสุขทางใจด้วยความสุขทางจิตวิญญาณนะครับเขาเรียกว่าหมายถึงว่าการดูแลเนี่ยต้องทำแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีวิธีการที่สลับซับซ้อนอะไรมากมาย
ให้เอาใจใส่เขาหน่อยเท่านั้นเองถ้ามีโรคแมลงนะครับมันจะมีเรื่องของพวกหนอนหนอนพับใบจะกินตามใบมันจะพับใบอยู่หนอนฉลาดนะฮะกินแล้วมันพับใบอยู่เมื่อกี้หอยฉลาดแล้วหอยฉลาดแล้วใบหนอนยังฉลาดอีกหนอนฉลาดที่เป็นหนอนพับใบแล้วเขาเข้ามากินยังไงครับมันจะมีมาวางไข่กลางคืนนึงฮะพอเป็นไข่เสร็จแล้วเป็นตัวมันจะพับใบอยู่ในใบมันพับใบเพื่อกันความร้อนโอ้โหใบบัวในแผ่อยู่ตามแสงของความร้อนมัดใบอยู่เลยพับใบกันความร้อนด้วยกินนี่แหละกินในนั้นแหละหลบซ่อนตัวด้วยซ่อนตัวโอ้โหฉลาดพืชศัตรูก็ฉลาดก็แล้วใช้ถ้ามีน้อยแล้วก็ใช้บีทิ้งถ้ามีเยอะเป็นวันมากก็ใช้สารเคมีช่วยครับครับใช้สารเคมีพวกที่เป็นพวกยาดูดซึมพวกมีแลมเนตมีพวกไซเปอร์พวกนี้ใช้ได้ฮะอย่าใช้บ่อยไม่ดีไม่ใช้ยิ่งดีเลยก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราเองนั่นแหละเพราะเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์นะครับเพียงแต่บางทีความจำเป็นเรื่องเคมีอาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับเอาละครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาขอความรู้จากอาจารย์ในเรื่องการตลาดบัวเพราะว่าเห็นว่าอาชีพหลักก็ได้เสริมก็ดีมีรายได้งามนะครับครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับธรรมชาติของการเกษตรนั้นมีผลิตก็ต้องมีตลาดครับถ้ามีตลาดแต่ไม่มีผลิตแสดงว่ามีคนอยากซื้อแต่ไม่มีของขายครับถ้ามีผลิตแต่ไม่มีตลาดแสดงว่าผลิตของออกมาแต่ว่าหาจากที่จะขายไม่ได้มันก็ต้องครบเรื่องไปทั้ง2ทางนะครับคุยเรื่องการปลูกการดูแลรักษากันไปแล้วคราวนี้ผลผลิตออกมาก็จะมีต้นบัวดอกบัวใบบัวกับก้านบัวไหลบัวสารพัดจากบัวเนี่ยครับเรื่องตลาดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตลาดของบัวก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นอาหารกลุ่มเป็นไม้ดอกไม้ประดับเอาเริ่มจากกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับก่อนเป็นตลาดที่ว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับเพราะละมันเราก็คนพูดชอบแล้วบัวเป็นไม้มงคลครับขึ้นบ้านไม้มีบ้านต้องปลูกไม้มงคลไว้ที่บ้านครับงั้นบ้านเรานี่โอ้ผมว่าดอกบัวต้นบัวนี่ขายได้ไม่พอขายหรอกฮะครับอันนี้เขาเรียกว่าในมิติของความเชื่อของพิธีกรรมนะครับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาที่อาจารย์บอกว่ามาตั้งแต่พุทธกาลแล้วดอกบัวบูชาพระนะครับก็คือนะฮะปลูกเป็นไม้มงคลในบ้านนะครับนี่คือตลาดของบัวนะฮะส่วนมากเขานิยมสายพันธุ์ไหนไปปลูกกันครับเป็นไม้มงคลก็มีตอนนี้เมื่อก่อนเรารู้จักแต่บัวไหว้พระเพราะใบบัวพวกนี้สวยๆที่มาทีหลังแล้วครับตอนนี้เน้นสวยงามเน้นพวกกลุ่มบัวก้านอ่อนกลุ่มบัวก้านอ่อนจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความเป็นมงคลในบ้านนะครับครับครับถัดจากนั้นมาส่วนของกลุ่มบัวหลวงก็ขายได้เหมือนกันแต่นี่บางครั้งมันปลูกในภาชนะแคบมันให้ดอกได้ไม่นานก็พักดอกครับคนก็ไม่อยากปลูกแต่กลุ่มบัวก้านอ่อนบัวผันเนี่ยดอกมีเรื่อยๆความนิยมก็กลุ่มนี้จะขายดีถ้าว่าขายดีทั้งสองประเภทนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านบัวครัวเรือนเนี่ยนะครับก็จะนิยมใช่ตัวนี้ครับก้านอ่อนหรือบัวสายบัวสายมากหน่อยเพราะว่าให้ดอกได้ตลอดนะครับในขณะที่ก้านแข็งหรือบัวหลวงนี่ต้องอาศัยพื้นที่มากหน่อยถ้าพื้นที่แคบไปเขาก็จะให้ดอกน้อยให้ดอกหมดพอมันแคบแล้วไม่ขึ้นใบใหม่ก็ไม่ให้ดอกแล้วมันแน่นแล้วนะฮะก็ต้องขยับขยายเปลี่ยนดินเปลี่ยนต้นใหม่ใช้เวลาบางคนไปทำแล้วขั้นตอนเยอะเขาไม่อยากทำพวกนี้ก็ปลูกแล้วดูแลดีๆก็ให้ดอกตลอดคนรอบผ่านครับอันนั้นในแง่ของตลาดแบบไม้ดอกไม้ประดับนะครับถัดมาครับก็ในส่วนของถ้าเป็นตลาดในส่วนเป็นถ้าเป็นอาหารนะครับก็มีใช้บริโภคเหมือนกันที่เราเห็นนั่นนี่มันก็ขึ้นห้างอะนะเดี๋ยวก่อนไปอาหารนี่ถ้าบูชาพระนะครับหมายถึงว่าบูชาพระปลูกจำนวนมากเพื่อตัดดอกขายตัดดอกขายก็จะมีแหล่งใหญ่ๆนะจะมีก็มีแถวสุพรรณบุรีครับมีแถวตรงนครปฐมครับพวกนี้แหล่งใหญ่ถามว่าพอขายไหมไม่พอขายแล้วครับไม่พอขายเพราะอะไรทีนี้ทุกวันนี้บ้านเรามันใช้อะไรใช้กล้วยไม้มาใช้บูชาพระใช้ดาวเรืองบูชาพระดอกบัวนี่ก็ไม่พอขายสองมกทายกทางวัดดอกดำแล้วก็ลอกเรื่อยๆเลยไม่ได้ขายใหม่ทีเบียนเรื่อยๆเลยดอกบัวแต่จริงๆแล้วไม่พอขายไม่พอขายแล้วแต่เลยต้องเอาดอกอย่างอื่นมาเสริมครับราคาดีอยู่ครับนั่นคือเรื่องของไม้ดอกแล้วนะครับคราวนี้มาที่อาหารครับอาหารก็จะมีนิดบริโภคเรื่องของอย่างไหลบัวนี่ที่ว่าท่านคุณมิชาติชอบ
ก็มีขายถ้าไม่พอขายแล้วบางที่นั้นจะได้กินเป็นบางช่วงเวลาเป็นบางช่วงเป็นฤดูเป็นฤดูว่าร้อนไม่ค่อยมีหลายขายเลยถือว่าเป็นของหากินยากเลยครับไหลบัวเง่าบัวเรียกว่าลากบัวนี่ก็บ้านเราก็หายากแล้วอันนี้ต้องนำเข้าจากจีนนะครับไหลบัวนี่เอาไปแกงเอาไปผัดแกงส้มจิ้มน้ำพริกครับทั้งเง่าบัวเง่าบัวเนี่ยต้มน้ำน้ำลากบัวนี่แหละทำไมถึงเรียกเง่าบัวคนไทยเรียกละอยู่ใต้ดินเรียกว่าลากหมดจริงๆแล้วคือต้นบัวแหละอะไรต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่าเง่าบัวจะเป็นบัวก้านอ่อนก้านแข็งต้นอยู่ใต้ดินหมดเราเอาต้นมากินเอาเง่ามากินมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นยาบำรุงครับตัวนี้มีแป้งมีน้ำตาลของจีนเขาเป็นอาหารขึ้นงานเหลาอ่ะขึ้นเหลาเลยของดีกินกันครับครับอันนี้มีธาตุอาหารมีพวกแป้งมีน้ำตาลอยู่มีประโยชน์ก็ไปผัดได้ไปผัดอันนี้พัฒนาการทำเป็นแป้งแล้วแป้งเง่าบัวเป็นแป้งแล้วทำได้หลากหลายเลยเอาไปทำขนมได้ขนมได้ฮะครับตอนนั้นเราคิดทำเป็นคล้ายๆเป็นชิปคล้ายๆมันฝรั่งโอ้คิดไกลนั้นนะฮะโอ้แบบ potato chip โอ้ใช่แต่อันนี้เป็นอะไร lotus chip เลยใช่นี่ฝากธนิกรเพื่อมีแนวคิดที่ได้ลงตัวพัฒนาการพัฒนาเป็นต้องพัฒนาต่อยอดก็เรียกว่าจากเกษตรวัตถุดิบไปสู่เกษตรแปรรูปครับคนใหญ่ปลูกเยอะๆนั่นเรื่องอาหารจากส่วนเง่าอันนี้ส่วนเง่าเอามาเป็นใบครับใบบัวข้าวหัวใบบัวโอ้โหโป๊ะเช๊ะเลยนะครับนะท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะดูมานี่เลยแล้วมีข้าวห่อใบบัวครับน้ำพริกปลาทูโอ้โหเสิร์ฟเป็นน้ำลากบัวสุดๆเลยชงด้วยชาบัวโอ้โหนะครับแล้วก็อาหารบ้างเมี่ยงกีบดอกบัวทำในส่วนของดอกกีบดอกก็มาเป็นทานสดได้เป็นชาได้นะครับเกสรก็ทำเป็นชาเกสรบัวครับไม่เข้าล็อกในเรื่องของเกสรตั้ง5ยาไทยนะเนี่ยยาไทยมีบัวหลวงเกสรบัวหลวงอยู่ด้วยเข้าตำรับยาเลยตำรับยาเลยนอกจากใบแล้วนะครับก็ไปที่เกสรแล้วอีกอย่างนึงใบบัวเนี่ยนะฮะเอาไว้สอนสุภาษิตไทยใช่นะนี่ก็ครับช้างตายทั้งตัวนั่นแหละมันไปได้หมดเลยเอาใบบัวปิดไม่มิดคุณบอกมิติเรื่องบัวนี่ไปได้หลากหลายทั้งวันคดีไปทั้งภาษาเป็นโครงการวงท่านดีๆเพียงแต่เราจะจับมาใช้ในงานไหนนั่นเองนะครับนะก็เรียกว่าบัวเนี่ยสามารถเอามาทำการตลาดได้ทุกส่วนเลยครับนะครับสถานการณ์ขณะนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่และช่วงหน้าไปดูแนวโน้มของบัวไทยกันครับครับ